สีสันการแข่งนี่เป็นแฟนคลับของเมืองทองครับพรีเมียร์ลีกในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทีมแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ทั้งเหมือนกันนะครับในชุดเฉลิมแสงนะครับนะครับผลหน้าของนักเตะทั้งสองทีมครับโดยทีมเมืองทองกับการยิงเมืองทองน้องจ่อยในปีที่2นะครับหลังจากปีที่แล้วนี่นั่งเป็นกับการเพลย์โชว์ฟอร์มได้ดีเพียงใดครับเพราะว่าในการแข่งขันรายการนี้นะครับต้องบอกว่านักเตะที่ติดทีมชาตินี่บ้านสันขอตัวก็จะยิงลูกเตะครับดูวิสัญญาเปิดขึ้นมาในแล้วก็ปิดหัวประกาศิษย์ที่ไม่ดีพอครับโอ้โหเป็นทางด้านของทางด้านทองอันนี่สูงใหญ่เหมือนกันเปิดบอลก้าวมาโอ้โหต้องช็อตอ้าวแล้วก็เรียบร้อยครับเสียประตูจนได้ครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับผู้สื่อนะครับประธานนาสว่างนะครับเป่าไม่อุดหมดเวลาลุ้นกันในช่วงเวลาหลังกันต่อนะครับสำหรับเกมการแข่งขันนี่พรุ่งนี้ครับวิสรุตวิสรุตโอ้โหยังไปได้อยู่ครับเตะดาวนี้สวยครับยาย่าจาย่าเปิดไปเสาไกลคิดเตรียมแต่บ้านได้คิดเตรียมยิงเกือบร้อยครับตีเสมอจนได้ครับ1ประตูต่อ1ครับคิดเตรียมโอ้โหสุดก็ต้องมารอลุ้นกันครับตาสิยิงโอ้โหไฟติดมือครับลูกนี้ครับจาย่าบองแล้วก็หลอกนิดนึงโอ้โหข้ามขานครับยาย่าจะเหนื่อยพันคนดีลูกนี้ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ในที่สุดแล้วก็ทำให้ทางด้านของอัญญาลายครับชนะในการดวลจุดโทษไป4-3